ครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับปัจจุบันปัญหายาเสพติดขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาของประเทศครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดยาลันนันบารูครับเยาวชนจากโครงการยาลันนันบารูกว่า30คนเดินสายแจกใบปลิวรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังมวลชนแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่บริเวณด่านควนมีดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาและบริเวณด่านเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยการแจกใบปลิวให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนเพื่อความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมทั้งสารเสพติดประเภทต่างๆอาทิยาบ้ากระท่อมกัญชาและ4คูณร้อยซึ่งเป็นการรณรงค์สร้างรั้วให้กับชุมชนเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดครับโครงการยาลันนันบารูหรือว่าทางสายใหม่ของกองอำนวยการรักษาความภายในภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมกับสำนักงานปปส.นะฮะที่แล้วนำน้องๆที่โครงการยาลันนันบารูเข้ามาทำการแจกแผ่นปลิวเนี่ยก็เนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ให้การตอบรับเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ยังมองเห็นว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นภัยที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ค่อนข้างมากแล้วเยาวชนในโครงการยาลันนันบารูนี้ก็ได้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับประชาพี่น้องเขาในของเขาในพื้นที่เนี่ยเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดในอนาคตต่อไปนะครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีใจมากครับจะได้เห็นพี่ๆที่ขับรถไปมาแถวนี้ครับจะได้ดูว่าเราเป็นเด็กยาลันตั้งใจที่จะให้พี่ๆขับรถไปมาเนี่ยเห็นว่าเราตั้งใจที่จะให้ยาเสพติดหายจากบ้านเราครับตอนนี้บ้านเรายาเสพติดมันเยอะครับชาวบ้านก็เขายิ้มครับยิ้มก็บอกว่าน้องนี่กระดาอะไรครับผมก็ตอบว่าไปเป็นใบปลิวที่เป็นอะไรครับเป็นใบปลิวเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแต่ละชนิดนะก็รู้สึกว่าก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะก็จะได้รับความรู้ไประหว่างการเดินทางด้วยครับก็คงเป็นความภูมิใจนะที่บางครั้งน้องๆเขาอาจจะเคยทำผิดพลาดไปบ้างแล้วนะแล้วในวันนี้ครับได้มาร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะกันอย่างจริงจังนะคือมารวมตัวกันหลายๆคนแล้วดูมีพลังสุดท้ายก็ขอบคุณโครงการยาลันนันบารูครับที่ให้โอกาสผมที่มีวันนี้ครับแต่ก่อนติดยาตอนนี้ก็เลิกได้แล้วครับการรวมพลังที่ดีของน้องๆยาลันนันบารูในการสรรสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ถือได้ว่าเป็นการรวมพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดและน่ายกย่องครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน Oriental Beauty บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนัดสำคัญกับการแลกเปลี่ยนสารพันความรู้เรื่องยางพาราโดยสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรวันที่26ถึง28เมษายนนี้กับงานมหกรรมยางทั่วไทยเร่งบริบทงานวิจัยขจัดภัยพืชยางพาราพบกันได้ที่จังหวัดกระบี่ใหม่ Pond's Flawless White สูตร Gen Active ครั้งแรกของ Pond's ครีมที่ทำงานเข้ากับผิวคุณโดยเฉพาะให้ผิวดูกระจ่างใสพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วันกับขนาดซองใหม่วันนี้แพ้เท่าไหร่อ่ะคะแนนผิวอ่ะเหรอ6เต็ม10แล้วมั้งเมื่อก่อนอ่ะให้4ผิวมีแต่ริ้วรอย Vaseline Perfect มอบ10คุณประโยชน์เพื่อผิวอ่อนยาวดูกระจ่างใสตอนนี้ให้ 9.9 Vaseline Perfect พร้อม10คุณประโยชน์เราไม่ช่วยแปรงโฉมผมไม่กวาดคุณตรงนี้ค่ะผมแบบนี้ต้องครีมนวดผมซันซิลพร้อม Nutri Vitamin ที่ช่วยบำรุงให้ผมนุ่มเนิ่นขึ้นผมแบบนี้สวยครีมนวดซันซิลครีมนวดผมซันซิลเพื่อผมนุ่มลื่นเรียบสวยแค่ใช้เพียง5ครั้ง